สวัสดีครับท่านผู้ชมครับลิเวอร์พูลอาจจะพลาดสี่แชมป์เสียถ้วยพรีเมียร์ลีกให้แมนซิตี้แต่นักเตะหงแดงก็คงจะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับเขารู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรรู้ดีว่าชีวิตมันไม่ได้เป็นหมดทุกอย่างและถึงจะไม่ได้พรีเมียร์ลีกแต่ก็ยังมีถ้วยใหญ่ที่สุดของยุโรปรออยู่นะครับเสาที่ี่28นี้ลิเวอร์พูลจะจิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกกับเรอัลมาดริดที่ปารีสเป็นเกมใหญ่ที่สุดของฤด,ดูกาลและน่าจะเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของลิเวอร์พูลด้วย ผงแดงลุนแชมป์ยุโรปสมัยที่7เรียวมาดริดลุนสมัยที่14ชิงกันหลังสุดปี2018เรียวชนะ31นะครับแต่ปีนี้หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปเรียวพูเก่าขึ้นแน่นอนขึ้นตัวก็ดีขึ้นด้วยนะครับฟาบินโยฟานไดโมอสซาลาที่เจ็บน่าจะฟิตกลับมาทันลงตัวจริงได้เหมือนเดิมจะมีลุนก็แค่ตีโอโกอัลกันตาร่าที่เจ็บเอ็นร้อยหวายตีโอโกเป็นย์เมเกอร์ตัวสำคัญแน่นอนแต่ถ้าฟิตไม่ทันลงไม่ได้จริง มันก็อาจจะไม่ได้เสียหายมากมายอย่างที่คิดเพราะเกมนี้เวียวพูอาจจะต้องพึ่งความแข็งแกร่งมากกว่าความเหนือชั้นนะครับเพราะฉะนั้นนาบีเคตาน้าจะพอแทนกันได้อยู่ส่วนทางเรียวมาดริดกุนซอคาโลอันเชลติบอกว่าสภาพทีมสมบูรณ์เต็มร้อยดาวิดอาราบาหายเจ็บกลับมายืนเซ็นเตอร์คู่กับเอเดมิลิตาเหมือนเดิมนะครับอันเชลติสร้างสถิติเป็นกุนซือคนแรกที่พาทีมเข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีกถึง5ครั้งที่ผ่านมาได้แชมป์สาหน แต่ปีนี้เขารู้ดีว่างานหนักนะครับนักเตะเรอัลมาดริดเองก็คงเตรียมตัวเตรียมใจล่วงหน้าว่าโดนเลี้ยวผู้เพรสซิ่งเข้าใส่อย่างบ้าคลั่งแน่นอนเกมเคาน์เตอร์เพรสหรือเกเกนเพรสของเลี้ยวผูจะเป็นไฮไลท์ของนัดนี้เรอัลมาดริดโดนจับหนักแน่นักเตะหงแดงถ้าเสียบอลเมื่อไหร่จะรุมเข้าไปบี้นะครับพยายามแย่งคืนมาให้เร็วที่สุดสวนกลับขึ้นไปให้เร็วที่สุดอันตรายของเกเกนเพรสก็คือถ้าแย่งกลับมาได้เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ประตูนะครับ จ่ายบอลแค่ครั้งสองครั้งก็มีสิทธิ์ยิงเรียวมาดิดถ้าใช้กลาง3ตัวชุดเดิมคือคาเซมิโรโทนี่ครสแล้วก็ลูก้ามริสก็มีสิทธิ์ลำบากเหมือนกันนะครับคือพวกนี้ถึงจะเทพแต่อายุค่อนข้างจะเยอะโดนเพรสจัดๆโดนเพรสเร็วๆมีสิทธิ์เล่นไม่ออกได้เหมือนกันนะครับทีมชุดขาวเคยโดนเชลซีกับแมนซิตี้เพรสจนยุบโดนเชลซียิง3ประตูที่เบนาเบลโดนแมนซิตี้กระหน่ำ4ลูกในรอบรองนัดแรก ตรงนี้พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าเรียวมาดมีปัญหาเวลาโดนเพรสสูงแล้วคิดดูว่านัดชิงเนี่ยเจอกับเรียวพูที่เป็นเบอร์หนึ่งของเกเกนเพรสสภาพของเรียวจะเป็นยังไงแต่ในความเป็นจริงนะครับท่านชมครับไม่มีทีมไหนเพรสได้ตลอดเวลามันต้องมีช่วงผ่อนแม้แต่เครื่องจักรสีแดงของเยเกนคลับก็ต้องผ่อนมีช่วงที่เพรสช้าลงปล่อยคู่ต่อสู้ตั้งเกมได้ไอช่วงที่รีบูสี่แหละ ที่เลี้ยวผูจะตกอยู่ในอันตรายเปิดโอกาสให้เรียลมาดริดตอบโต้กลับมานะครับเพราะฉะนั้นจุดตัดสินเกมนี้มันอาจจะอยู่ที่ว่าในช่วงที่เลี้ยวผูเล่นดีบีบเข้าได้กดเรียลมาดริดอยู่หงแดงยิงได้ไหมขณะที่ในช่วงผ่อนเปิดโอกาสให้เรียลมาดริดบุกขึ้นมาเนี่ยเกมรับเรี้ยวผูเล่นดีแค่ไหนจะพลาดเหมือนแมนซิตี้ในรอบรองนัดที่2หรือเปล่า เรอัลมาดริดเป็นทีมที่ใช้เวลากับบอลอย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับรอบรองชนะเลิศที่เจอแมนซิตี้นัดแรกเรอัลออกไปแพ้4-3ได้ครองบอลแค่41%แต่ยิงถึง3ลูกนัด2ที่เรอัลมาดริดต่อเวลาชนะ3-1วันนั้นซิตี้นำก่อน1-0แล้วก็พับสนามบุกแต่แค่ช่วงท้ายที่ผ่อนลงไปนิดเดียวเนี่ยปรากฏดนเรอัลมาดริดยิง2ประตูติดๆต,ตรงนี้ครับคือความอันตรายของทีมชุดขาว เรียวมาดริดไม่ได้เล่นดีตลอดเวลานะครับผิดพลาดได้เสียประตูได้แต่ตายยากมากลูกาโมดริชคาริเบนเซมาวินิอุสจูเนียรวมทั้งรัดริโก้สามารถเปลี่ยนเกมได้ด้วยการเล่นเพียงแค่ครั้งเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งวินิอุสจูเนียการดวลกันของเขากับเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเนี่ยจะเปรียบเหมือนกับมวยคู่เอกอย่างแท้จริงนะครับสองคนนี้เขารุ่นเดียวกันนะครับเทรน์แก่กว่าแค่2ปี เป็นสุดยอดพรสวรรค์ด้วยกันทั้งคู่เทรนอเล็กซานเดอร์อโนจะน่ากลัวก็ต่อเมื่อเติมขึ้นบุกไปเปิดบอลให้กองหน้าแต่ทุกครั้งที่เทรนดขึ้นบุกวินิสุสจูเนียร์จะรอชิงจังหวะสวนกลับตลอดลิวพูปล่อยเทรนดวลนกับวินิซุสตัวตัวไม่ได้นะครับอันตรายเกินไปต้องหาตัวมาช่วยรองความจริงถ้าโยกอหลุยสติอาสมาเล่นทางขวาก็จะช่วยเกมรับได้ดีขึ้นแต่ผมเชื่อว่าเยอเกนคลับคงไม่เสี่ยงทำให้ทีมเสียสมดุลเพราะคู่ต่อสู้เพียงคนเดียว เอร์พูต้องหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดแต่ค่อนข้างแน่นอนนะครับว่าผู้ชนะในการดวลระหว่างเทรนต์กับวินิอุสมีสิทธิ์ทำให้ทีมชนะด้วยเช่นเดียวกันเอร์พูต้องเล่นให้ละเอียดไล่เพรสตัดเกมพอได้บอลกลับมาก็ต้องเล่นให้ชัวร์ที่สุดขังเรียลมาดริดให้นานที่สุดเปิดโอกาสให้น้อยที่สุดเอว์พูดุด,ดันนะครับอยู่ในช่วงขาขึ้นขณะที่เรียลมาดริดอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายแต่การที่สามารถปราบมาได้หมด ทั้งปารีสแซงต์แชมงเชลซี Chelsea และแมนซิตี้ในรอบน<ค>็อกเอาท์ก็แสดงว่าทีมชุดขาวยังร้ายกาศนะครับมีสิทธิ์เป็นแชมป์ไม่ต่างจากลิเวอร์พูลเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายของฤดูกาลและจะเป็นฉากจบที่คลาสสิกนะครับลิเวอร์พูกับเรอัลมาดริดคือคู่ชิงในฝันจะสู้กันด้วยพละกกาลังและมันสมองคารลอวัเชล็อตติเคยบอกว่าเขาไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะให้ความสําคัญกับตัวจริงที่ลงแต่แรก หรือตัวสำรองที่รอจังหวะเปลี่ยนลงไปพลิกเกมที่หลังมากกว่าดานี่การมาคาลแบ็กขวาก็บอกว่าถ้าเรอัลมาดริดสามารถหนีแนวแรกที่เพรสเข้ามาของเอวูปูไปได้เรอัวมาดริดมีสิทธิ์ทะลวงไปถึงกองหลังของแดงได้แน่นอนนี่คือการบอกให้รู้ว่าเรอัลมาดริดวิเคราะห์เกมมาอย่างละเอียดเลยนะครับขณะที่เยอเกนครอปเองก็ไม่ประมาทครอปบอกว่าเรอัลมาดริดคือทีมระดับโลก เลี้ยวภูเรียนรู้ได้มากมายจากการแพ้เรียวในรอบชิงปี2018ตอนนี้เลี้ยวภูรู้แล้วว่าเจ้าชนะในเกมใหญ่อย่างนัดชิงชนะเลิศได้ยังไงอยากจะบอกนะครับว่าแชมป์ที่3ามของหงแดงเนี่ยงานหนักที่สุดแต่ถ้าทำได้มันก็จะยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีราชาบอลถ้วยของยุโรปไม่มีฉากจบแบบไหนสวยงามไปกว่าการเอาชนะซูเปอร์ทีมอย่างเรียวมาดริดในรอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกอีกแล้วนะครับตรงนี้คือแรงจูงใจที่ดีมากๆสํสำหรับเวอร์วภู ก่อนจากกันวันนี้อย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเอาชเต็มหนุยเพื่อดูคลิปใหม่ก่อนใครทั้งจาก Facebook และ YouTube นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ